สนับสนุนโดย YLG Bullion and Future ถูก02-287-1155พูดคุยกันนะคะกับคุณพวันนวัฒนทรัพย์ค่ะรองประธานกรรมการบริษัท YLG Bullion International ค่ะสวัสดีครับคุณพวันครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณโสภาและคุณพิชยุทธค่ะวันนี้ยังคงทรงตัวอยู่ระดับถือว่าค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับคุณพวันครับเกิดจากสาเหตุอะไรครับก็ถ้าพูดถึงปัจจัยหลักๆก็ยังเหมือนเดิมมันก็จะมีปัจจัยที่สนับสนุนให้ทองคำขึ้นแถมวันนี้ก็มีเพิ่มมาว่าจีนเนี่ยสามารถมีความสามารถผลิตทองคำได้ปีละ400ตันแต่ความต้องการในปีนี้ประมาณ700ตันก็เห็นได้แน่ๆแล้วว่าอุปสงค์กับอุปทานมันไม่บาลานซ์กันเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่จะซัพพอร์ตให้ทองคำขึ้นแต่มองว่าอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เนี่ยการขยับขึ้นของทองคำขยับขึ้นอย่างช้าๆค่ะทีละ3เหรียญ5เหรียญต่อวันเนี่ยนะคะแนวต้านยังอยู่ที่เดิมค่ะและแนวรับวันนี้ก็น่าจะขยับขึ้นมาหน่อยอยู่ที่ประมาณ1,518 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์เอาถ้าหลุดตรงนั้นก็จะเห็น 1,510 แต่เชื่อว่าน่าจะลงไม่แรงอะค่ะรับสุดท้ายน่าจะอยู่แถวนั้นนะคะครับผมยังเก็งกำไรระหว่างวันได้อยู่ยังน่าลุ้นอยู่นะคะวันนี้อย่างที่คุณโสภาบอกเมื่อวานนี้ถ้าเมื่อวานนี้คนขายหมดวันนี้ก็ไม่มีจะขายค่ะเพราะว่าโอกาสการซื้อเนี่ยเหมือนลงไม่ลึกเมื่อวานลงต่ำสุดอยู่ที่20ค่ะวันนี้ก็คงถ้าลงไปแถวนั้น2018ซื้อได้แล้วก็มาขายแถว30กว่าเพราะว่าเชื่อว่าวันนี้โอกาสที่จะผ่าน1,532,35ก็ยังยากอยู่ครับแต่ว่าล่าสุดขายออกทองคำแท่งของบ้านเราเป็นสถิติสูงสุดใหม่เป็นประวัติการอีกครั้งนึงนะครับ20,000 บาทเข้าไปแล้วคุณพวันค่ะโอกาสที่เรียกว่าจะซื้อคืนเนี่ยมันจะน้อยลงแพงกว่าเดิมไหมถูกต้องเพราะว่าหลักๆปัญหาของเราบาทอ่อนขึ้นมาเป็นรายวันเลยอ่ะค่ะครับผมจะยังไงดีหรือว่าชะลอออกไปก่อนเลยแล้วช่วงนี้พักก่อนดีหรือว่ามันก็ยังพอมีแก๊ปที่น่ารักน่าลุ้นน่าเข้ามาเก็งกำไรอยู่ครับอย่างที่บอกคือถ้าลงมาที่2018หรือ10ครับผมสามารถเข้าซื้อได้ก็เข้าซื้อเพราะว่าเชื่อว่ามันเทรนด์ยังเป็นขาขึ้นอยู่แต่อาจจะเป็นการขึ้นแบบเชื่องช้านิดนึงเพราะว่า ปัจจัยซัพพอร์ตมีแต่ปัจจัยลบก็ยังพอมีอยู่ครับค่ะค่ะแต่ว่าถ้าซื้อทางเทคนิคถ้าลงมาปรับแถว 1,500 อีกรอบแล้วน่าจะขึ้นยาวถ้าลงมาพักกลับ 1,500 ได้อีกรอบนี่สวยเลยครับคุณพรวันถ้าซื้อตอนนี้ต้องมานั่งเครียดกับค่าเงินได้ไหมครับเพราะว่าอย่างที่เห็นว่าจริงๆตอนนี้เนี่ยส่วนหนึ่งนะไม่ขายปลีกบ้านเราแพงก็เพราะว่าค่าเงินบาทมันอ่อนลงมาด้วยตรงนี้ไม่น่าจะไม่อยากให้ไปมองถึงค่าเงินเป็นหลักนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าค่าเงิน10สตางค์มันต่างกันอยู่ที่แค่70-80บาทถ้าเงิน10เหรียญ US ดอลลาร์จะทรอยซ์เอามันจะต่างกันประมาณ100กว่าบาทถ้าสมมติว่าเรามองว่าเรามองกันที่ US อย่างเดียวเราก็ยังสามารถทำกำไรได้วันหนึ่งประมาณสัก100บาท200บาทเพราะนั้นก็ยังมีช่องทางให้ทำกำไรได้สำหรับทองคำแท่งแต่สำหรับ Gold Future เนี่ยมันนิ่งมากโอกาสที่จะทำกำไรมันจะน้อยลงเพราะนั้นถ้า Gold Future เย็นๆบ่ายๆมันย่อก็ช้อนซื้อแล้วเช้ามาอยู่ระดับสูงขึ้นก็ขายได้ก็คงจะทำได้เท่านั้นนะคะครับได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะถึงแม้ว่าจะมีปัจจัยบวกเข้ามาหนุนราคาทองคำอย่างปัจจัยใหม่เรื่องของจีนกำลังการผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการแต่ว่าการที่จะไต่ระดับขึ้นไปผ่านแนวต้าน 1,535 คุณพวันบอกว่าก็ยังยากช่วงนี้อาจจะขยับขึ้นแต่ว่าทีละนิดแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสทำกำไรเลยใช่ครับก็หาจังหวะเวลาอ่อนๆลงมาซื้อได้อย่างGold Futureนี่บอกว่าซื้อเย็นๆก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยไปขายซื้อเย็นๆตอนย่อๆด้วยนะไม่ใช่ตอนเย็นเท่าไหร่ก็ซื้อต้องตอนย่อตัวลงมาหน่อยนะครับแล้วก็ยังแนะนำว่าถ้าจะลงทุนในทองคำก็ไปมองที่ทิศทางราคาทองคำดีกว่าเรื่องของค่าเงินน่าจะเป็นปัจจัยเสริมเท่านั้นเองอย่าไปเครียดมากเพราะหลายคนบอกว่าแบบต่อให้ทองอ่อนลงมาตอนนี้ใช่ว่าจะซื้อคืนได้ถูกกว่าเดิมเพราะค่าเงินก็อ่อนสู้กันเหมือนกันตอนนี้ค่ะแต่ว่าใครเชื่อเหลือเกินว่าใครที่มีทองคำอยู่เก็บไว้นะคะตอนนี้22,000บาทคุณเคยเห็นไหมล่ะไม่เคยแต่ดูว่าขายกันไปหมดแล้วซะอีกยังคนที่เขาต้นทุนต่ำๆเขายังไม่ขายหรอกมาดูกันที่ทิศทางการลงทุนในตลาดหุ้นไทยบ้างวันนี้